โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปะติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสาธัมมังสาสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารังอารุปิเตหิยัมภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทียคระตังหิตายาสุขายาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคนมการังกาโรมาเซนนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสตถาคะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตรโวปุริสธรรมมัจจาลันติสาธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสาเทวกังสามังสกังสะพรหมกังสาสะมณะพรหมนิงปะชังสาเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัชฌิกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปุชยามิตามหังภควันตังสิรสานามามิหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสตวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิตามหังธัมมังอภิปุชยามิตามหังธัมมังสิรสานามามิหันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอ
ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาเคนายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสังตามหังสังฆังอภิปุชยามิตามหังสังฆังสิรสานามามิพันธมยังรัตนตยาพนามคาทาโยเจวะสังเวคาปริเขตนาปาทันจาพนามเสพุทโธสุทโธกรุณามหานาโวโยจันตสุธาภรยานาโลจโนโลกาสปาปัวปะกิเลสาคาตะโกวันธามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังธัมโมปะทิยะปะวิยะตาสะสาธุโนโยมัคคปากามะตะเพทะพินนะโกโลกุตะโรโยจะตะทัตถะทิยะปะโนวันธามิธัมมังอะหะมาทะเรนะตังสังโฆสุเขตาพยติเขตสันนิโตโยเทธาสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมธโสวันธามิสังฆังอะหะมาทะเรนะตังเอเจวะเมกันตะภิปุชะนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมมสาภุปาทวามาหนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาเอทาตถาคตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจติสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามาชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขะปิเยหิเวปโยทุกขะยามปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสยาทิทังรูปปาทานขันโทเวทนปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารปาทานขันโทวิญญาณปาทานขันโทนิสังปริยายะธารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวินเนติเอวังภาคาจปนาสาภาควโตสาวเกสุอนุสาสนิภาหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตม
ยันโอตินามหาชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิโทเคหิโทมนาเสหิอุปายันติหิทุกขตินาทุกขปเรตาอาเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขังกันตัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติเจรปรินิพุตัมปิตัมภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคารสัมมาอนาคาริยังปัพพชิตาตาสัมมิงภะคะวันติพรหมจรรยังจารามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสัมมาปันาตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวาลาสังทุกขคันธัสสะอันตกิริยายาสังวาตาโตติวันนี้วันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ทำวัดเช้าในช่วงแรกนะก็ผ่านไปนะในช่วงกลางปกติพระสงฆ์จะสวดคาถาโพธิบาทหรือคาถาป้องกันภัย10ทิศคาถามงคลจักรวาล8ทิศบารมี30ทัศน์หลังจากนั้นก็จะได้ทำวัดต่อ Very good morning to everyone. Today, Monday, the 11th of May 2020. And we now finish the first part of the morning chanting.In between, we normally perform the special blessing chanting. For example, the blessing of protection in 10 cardinal direction, the blessing of protection in 8 universal direction, and also the chanting of 30 paramis or perfections of Bodhisattva. บุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภาวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาคาเนรสมิงพระพุทธคุณังพระสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัมภาระภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังสินรสมิงพระธรรมเมตังทักสินรสมิงพระสังฆังพระรูขพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคตสเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุหรดีรสมิงพระพุทธคุณังหรดีรสมิงพระธรรมเมตังหรดีพระสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเย
สัพพทุกข์สัพพสุขสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์สนิยจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปหัจจิมรสเมียงพระพุทธคุณังปหัจจิมรสเมียงพระธรรมเมียงปหัจจิมรสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพครองเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุภายาประสเมียงพระพุทธคุณังภายาประสเมียงพระธรรมเมตังภายาประสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยสัพพทุกข์สัพพสุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุโอดอนรสเมียงพระพุทธคุณังโอดอนรสเมียงพระธรรมเมียงโอดอนรสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิสานรสเมียงพระพุทธคุณังอิสานรสเมียงพระธรรมเมตังอิสานรสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาการะสเมียงพระพุทธคุณังพระธรรมเมตังอาการะสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัมภลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปทวีรสเมียงพระพุทธคุณังปทวีรสเมียงพระธรรมเมตังปทวีรสเมียงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพขอสเนียจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิยพุทธาชาลปริ
ริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุยมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งเปตทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัจเจกาพุทธชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งเปตทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุทานปารามีสัมปันโนทานอุปปารามีสัมปันโนทานปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลปารามีสัมปันโนสีลอุปปารามีสัมปันโนสีลปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนปิโสภควาเนคัมมปารามีสัมปันโนเนคัมมอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามีปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยปารามีสัมปันโนวิริยอุปปารามีสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามีสัมปันโนขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจปารามีสัมปันโนสัจจอุปปปารามีสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอาทิฐานปารามีสัมปันโนอาทิฐานอุปปารามีสัมปันโนอาทิฐานปรมัตถปารามีสัม
ปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาทาสะปารามิสัมปันโนอันทาสะอุปปารามิสัมปันโนอันทาสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิหังอันธมยังอภินหาปัจเจเวคณาปาทังพนามเสมชราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติโตเราจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงอนาติโตเราจะลงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มารณาธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนัตติโตเราจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายากรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภเวสามิเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหันธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณาปาทังพนามเสมปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวันเทวสิตาสาปฏิฆาตายะโอนหาสาปฏิฆาตายะดังสัมมะกัสสวาตาตปาสิริงสัปสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวาหิริโกเปนาปฏิชาธนาทางปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมัจจริยานุคหายาอิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัชตาจภาสุวิหาโรจาติปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิ
ยาวะเทวะสิตาสัปปิคาตายะปุณหาสัปปิคาตายะตังสมะกัสสวะทาตปะสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทังปฏิสังขาโยนิโสคิลานปัจจยาเพสัชปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพยาปาชาปรมาตายาติหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามเสมยาทิวะตาสันติวิหารวาสินิโทเปคาเรพวทิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนภวันตุปูชิตาสอทิงกะรนเตทวิหาลมันดาเลนเทราจมัชานวกาจภิกขวมสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคมาจอิสราสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลามพุชาเยปิจอันนาสัมภวามสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตมสัพเพปิทุกขสักรณโตสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราจปุคคลาสังโฆโหตุสัมมาโฆวาอัฏฐายัจจหิตายัจจอัมเมระคะตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุติงสัมปาปุนัยยามาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสะเนสัมมาทารังปเวชันโตอากาเลเทโวปวัสสตุวุฒิภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธัมเมนะราชาโนปาชังราคันโตสัพพาทังนมัสถุรัตนตยัสสะ May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and Sangha, Friends in Dhamma. ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย From now on, we will meditate.For about 20 minutes. At the same time, I will give a short Dhamma talk in English and also in Thai language. Now, if it is convenient for you, you may join meditation by sitting on the floor, on the chair, or even on the sofa.Find the quiet corner and then slowly and mindfully close your eyes. Then breathe in and breathe out normally. Make sure that you sit comfortably. Try to sit with a straight back.
relax the body and mind. At first, sit still without observing anything. When you feel that your sitting position is stable, and then begin to observe either you're breathing in, breathing out, or rising and falling. Relax the body and mind, breathe in and breathe out normally. Whenever you are distracted by thought, by the sound, acknowledge the thought by naming it, thinking, thinking, thinking. Name it for 3 times and then let it go. For example, if you hear the sound, you may name it, hearing, 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 and then let it go. Bring your mind to your rising, falling, or breathing in and breathing out again. ในช่วงนี้ญาติโยมท่านใดนะสะดวกที่จะนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาก็นั่งกับพื้นนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนโซฟาก็ได้แต่พยายามนั่งให้หลังตรงไม่นั่งพิงเก้าอี้หรือพิงโซฟานั่งในอิริยาบถที่สบายๆยืดกายให้ตรงแต่ไม่ต้องไปเคร่งมากนั่งแบบสบายๆการที่นั่งให้หลังตรงเพื่อที่ว่าจะได้กำหนดเห็นท้องพองท้องยุบได้ชัดเจนขึ้นท่านใดถนัดกำหนดท้องพองท้องยุบก็กำหนดท้องพองท้องยุบไปท่านใดถนัดลมหายใจก็กำหนดลมหายใจไปในขณะที่เรานั่งสมาธิเป็นเรื่องปกติที่ใจเราจะมีความฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่มันห้ามไม่ได้ที่จะไม่คิดสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้มีสติกำหนดรู้เมื่อคิดก็อย่ารู้ตัวทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าคิดนั่นแหละเราได้กำหนดสติได้กำหนดอารมณ์คือความฟุ้งซ่านนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติเลยแต่ตรงกันข้ามเราสามารถใช้ความฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานทุกๆครั้งที่เรากำหนดฟุ้งหนอคิดหนอฟุ้งหนอคิดหนอทุกครั้งที่เรารู้สติของเราก็มีกำลังเพิ่มยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เรากำหนดรู้สมาธิของเราก็เกิดขึ้นแต่เป็นสมาธิชั่วขณะหรือที่เรียกว่าคัตติกะสมาธิได้ยินเสียงอย่างช่วงนี้ลมอาจจะแรงเมื่อไรก็ตามถ้าเราได้ยินเสียงกำหนดได้ยินน้อได้ยินน้อเสียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบากำหนดดูในลักษณะอย่างนี้เมื่อมันชัดเจนก็กำหนดได้ยินน้องเมื่อมันหายไปก็กลับมากำหนดที่ท้องผ่องท้องยุบหรือลมหายใจต่อไป So this morning I will give a talk on non-attachment and in fact I have read the story from Buddhadasa Bhikkhu over 10 years ago and thenI translate this story into English and also expand it in English. I'm gonna talk in English first and then in Thai language. Once a certain person asked the Buddha to explain the main conclusion of his teaching.The Buddha simply replied that, to speak in brief, nothing can be attached to or clung on to, because
where there is an attachment, there is suffering. And suffering expands according to the degree of attachment. Much attachment brings much suffering. Less attachment, less suffering. And no attachment, no suffering. In other words, no attachment is called letting go. Why let go? Because in origin, everything is empty. It doesn't have any essence that choose to be attached to as I, me, myself, or mine. Therefore, those who foolishly attach to what choose not be attached to or clung on to cannot escape from suffering. Once there was a newly ordained monk. One day, he went for alms round in the crowded community where he lived. While walking in a very peaceful manner through the community, a middle-aged man in suit and tie with sunglasses suddenly approached him and pointed his finger at the monk and insulted him with very rude words. The monk was shocked and hurriedly walked away. Even though he could get away from the man, the abusing words were still ringing in his head. Having arrived at his monastery, he kept thinking about the event that he was abused by an unknown man in public. He was extremely angry, and the picture in his mind of that man was very clear to him. He thought to himself that I'm a monk, and as far as I can remember, I have never done anything wrong. He kept thinking, I'm not wrong. So why did that man insult me? The more he thought about that man, the more he felt hurt. It was on Friday that he was abused, and he still felt angry come Monday. On Monday morning, he went for alms round once again in the community. He tried to seek out that man with the intention of asking him for an explanation for his abusive behavior a few days ago. Even though he looked everywhere, he could not find the man. He then decided to return to the monastery after collecting enough food. On his way back to the monastery, unexpectedly, the young monk glanced at a certain man in suit with tie and sunglasses. He exclaimed in his mind, "Oh, that was the man who abused me last Friday." As it appeared to him, the man was unconscious, asleep on the ground beside a shrine. Next to him, there was an empty bottle of liquor. When a young monk tried to approach him, the man slowly woke up. Once he saw the young monk, he blurted out, "Oh, Your Majesty, you have now come back to lay claim your throne, haven't you?" The man then paid homage to the monk, like minister do to a king. As soon as the monk realized that, in fact, the well-dressed man who insulted him last Friday was mad, the anger that had been constantly in his mind for 3 days instantly disappeared. From this story, we can learn that as a normal person, it's very hard to let go. We can practice letting go step by step. Dana, or giving,
is the first step to let go. And later on, when we try to let go the negative emotion, for example, anger, whenever anger arises in the mind, observe the anger. Then we will say that the anger will not last forever. Anger is like a fire. Whenever we are angry, we can see that we are unhappy. We can try to calm down. We can try to let go of the anger. When the anger is gone, you regain the happiness back. So now I'm going to tell the story in Thai language. สำหรับวันนี้ได้แนะนำเอาเรื่องที่หลวงพ่อพุทธทาสได้เคยเล่าเอาไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจากหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งได้เล่าไว้นานแล้วอาตมาได้เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ใช้เทศเวลาสอนกรรมฐานทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษเป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าสรุปจะสรุปยังไงพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าทว่าโดยย่อแล้วหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่เราควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อไรก็ตามที่มีความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีความทุกข์ตามมาความทุกข์นี้จะเพิ่มมากน้อยตามความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยอีกประการหนึ่งที่บอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองถามว่าทำไมจะต้องปล่อยวางเพราะว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความว่างเปล่าไม่มีแก่นสารไม่มีสาระที่จะสามารถยึดได้ว่านี่คือเรานี่คือของของเราดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นสรุปก็คือก็ไม่พ้นจากความทุกข์ท่านได้เล่าเรื่องของภิกษุใหม่รูปหนึ่งได้ไปบิณฑบาตในชุมชนในขณะที่กำลังเดินบิณฑบาตด้วยการสำรวมอยู่นั้นก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งแต่งตัวดีใส่สูทสวมเนคไทแล้วก็สวมแว่นตาดำชายวัยกลางคนคนนี้มาหาพระพอมาถึงก็ชี้นิ้วด่าพระแล้วก็ด่าด้วยคำหยาบคายมากมายพระหนุ่มก็ตกใจแล้วก็รีบเดินหนีไปถึงแม้ว่าพระหนุ่มรูปนั้นจะหนีจากชายคนนั้นได้แต่คำที่ชายคนนั้นด่าก็ยังก้องอยู่ในหูของท่านกลับมาถึงวัดก็ยังคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คิดว่าตัวเองถูกใครก็ไม่รู้ด่าในที่ชุมชนยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหมากแล้วก็ภาพของชายคนนั้นก็ปรากฏชัดเจนในใจคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราก็เพิ่งบวชเท่าที่จำได้ไม่เคยทำอะไรผิดเลยคิดอยู่แต่ว่าเออเราไม่ผิดแต่ทำไมชายคนนั้นจึงมาด่าว่าเรายิ่งคิดถึงชายคนนั้นมากเท่าใดท่านภิกษุรูปนั้นก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากเพียงนั้นเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ท่านถูกด่าในพยายามที่จะหาชายคนนั้น
ราะว่าอยากจะถามว่าทำไมมาด่าท่านเมื่อ 2-3 วันก่อนหาทุกที่ก็หาไม่เจอในที่สุดก็เลยตัดสินใจกลับวัดหลังจากที่ได้รับอาหารบิณฑบาตเพียงพอแล้วขากลับมาวัดนั่นเองโดยไม่คาดคิดภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เหลือไปเห็นชายผู้หนึ่งสวมสูทผูกเน็กไทและก็ใส่แว่นตาดำท่านก็อุทานขึ้นในใจว่าโอ้นั่นเองผู้ชายคนนี้นี่เองที่ด่าว่าเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสิ่งที่ปรากฏต่อพระหนุ่มก็คือชายคนนั้นนอนหลับไม่ได้สตินอนบนพื้นใกล้ๆกับศาลเจ้าข้างๆตัวเขาก็มีขวดเหล้าเปล่าอยู่ขวดหนึ่งเมื่อภิกษุหนุ่มรูปนั้นพยายามเข้าไปใกล้ๆชายคนนั้นเสร็จแล้วก็เห็นว่าชายคนนั้นกำลังลุกขึ้นช้าๆเมื่อชายคนนั้นเห็นภิกษุหนุ่มเข้าก็พูดออกมาในทันทีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระองค์ได้กลับมาครองกรุงราชสีดังเดิมแล้วหรือว่าเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ถวายบังคมเหมือนอย่างที่ได้ทำต่อพระราชาพอเห็นดังนั้นภิกษุหนุ่มก็เลยเข้าใจในทันทีว่าแท้จริงแล้วชายที่ด่าว่าท่านเมื่อวันศุกร์นั้นเขาเป็นคนบ้าความโกรธที่มีอยู่ในใจของท่านมาเป็นเวลา3วันก็ได้หายไปในทันทีจากเรื่องนี้ต้องการที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าการที่เรายึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แต่การที่จะบอกว่าให้ปล่อยวางไปก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆวิธีฝึกที่จะเกิดที่จะนำไปสู่การปล่อยวางก็คือฝึกจากการให้ทานแบ่งปันสิ่งของแล้วฝึกจากการให้ทานก่อนเสร็จแล้วอะไรที่ไม่ดีนิสัยอะไรที่ไม่ดีก็ค่อยๆปล่อยวางไปแล้วก็แล้วกันไปถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้มีความสุขเอาละในวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรต่อไปเราก็จะได้นั่งสมาธิต่ออีกประมาณสัก5นาทีSo now we will continue meditating for 5 more minutes.
ก็เชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรลดรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปัจจโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเองร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพาสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพพระบุตรเทพพระธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy May I be free from sufferingMay I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind.May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors,May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry gods. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy.I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them.My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions.
My actions are the ground on which I stand. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสา